รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการภูมิใจเสนอยอดคนพันอีและวันนี้ครับผมเดินทางไกลมาถึงโรงเรียนสิงห์บุรีได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีคณะดนตรีกลุ่มหนึ่งที่สร้างสรรค์เครื่องดนตรีจากวัสดุรีไซเคิลครับผมเครื่องดนตรีจริงใช่ไหมครับจริงครับประมาณเท่าไหร่ครับซอสามสายหนึ่งชิ้นที่ต่ำๆถึงก็15,000นั่นชิ้นหนึ่งเนี่ยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการยอดคนพันอีนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักคิดนักสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆและวันนี้ครับผมเดินทางไกลมาถึงโรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเลยครับได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีคณะดนตรีกลุ่มหนึ่งที่สร้างสรรค์เครื่องดนตรีจากวัสดุรีไซเคิลครับผมได้ยินเสียงแว่วๆมาจากข้างในแล้วนะฮะอยากรู้ว่าวัสดุอะไรบ้างที่นำมาประกอบเครื่องดนตรีแต่ละชนิดและผู้ที่คิดค้นเนี่ยเขาเป็นใครเราไปทำความรู้จักกับเขาด้านในกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูครับสวัสดีน้องๆ นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูเทนเปียหล่อใช่ไหมครับสวัสดีครับครูเทนครับนี่ฮะยอดคนพันอีของเราวันนี้นะครับและยอดคนพันอีของเราในวันนี้ก็คือนักประดิษฐ์เครื่องดนตรีรีไซเคิลคุณครูเทนเปียหล่อครูสอนวิชาดนตรีอยู่ที่โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีคิดค้นประดิษฐ์ต่อช่วงด้วยกระป๋องผลไม้และนำถ้วยชามมาทำเป็นคอร์สแถมยังมีวงดนตรีไทยรีไซเคิลครบวงแบบนี้อีกมันจะฟังได้จริงๆเหรอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยใช่ครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปทำความรู้จักเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้คุณครูเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแนวคิดเริ่มต้นในการเอาวัสดุรีไซเคิลมาทำเครื่องดนตรีคืออะไรครับครั้งแรกผมได้บรรจุที่กรุงเทพครับโรงเรียนพิชัยวัฒนาเขตหนองกลุ่มครับแล้วตอนนั้นเขามีการประกวดดนตรีรีไซเคิลผมก็นำเอาซอกระป๋องเป็นต่ออู้นะครับต่ออู้แค่ต่ออู้คันเดียวครับเขาไปร่วมประกวดกับเขาครับแต่เขาว่าต้องเป็นประกวดเป็นวงนี่ผมก็ตอนนั้นยังไม่มีพวกเครื่องกำกับจังหวะก็เลยนำเอาไถเพราะว่าผมเคยดีดไถเมื่อตอนเด็กๆ อาจารย์เคยให้ผมดีดไถเล่นเพลงอีสานก็นำเอาไถใหญ่กับไถเล็กเนี่ยมาทำเป็นกลองทีนี้ก็มาคิดว่าฉิ่งจะทำไงก็เลยหาถ้วยเล็กๆอ่ะมาเจาะในตอนนั้นนะครับครับเอาถ้วยเล็กมาตอกจอเป็นถ้วยแบบไหนฮะในตอนแรกโอ้ครับจอแล้วก็ทำเป็นฉิ่งครับอืมแล้วก็ไปแข่งที่กรุงเทพผลปรากฏว่าเราได้รางวัลที่1ครับได้ที่1เลยจากครั้งแรกที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยครับแล้วทานโทษฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงอันเนี้ยโน้ตมันได้แล้วมันไม่ผิดไม่เพี้ยนมันประกวดแล้วมันเล่นได้จริงๆคือซอกระป๋องเนี่ยมันดูอาจจะไม่แปลกนะครับเพราะว่ามีคนทำครับทั่วไปนี่มันอยู่ที่คนสีเพราะว่ากระป๋องเนี่ยซอกระป๋องเนี่ยคืออยู่ที่นิ้วของคนเพราะแต่ละคนสีเนี่ยเสียงมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมมันอยู่ที่นิ้วว่าจะกดได้ถูกตำแหน่งหรือเปล่าอ๋อเพราะนั้นเรื่องนี้ฝึกกันได้ครับนั่นคือเครื่องดนตรีเบื้องต้นคร่าวๆในการส่งเข้าประกวดแล้วพอประกวดชนะแล้วเนี่ยคุณครูไม่ได้จบแค่นั้นทำอะไรต่อครับคือช่วงที่ผมประกวดเนี่ยผมไม่ได้แค่ประกวดคือเขาโรงเรียนเขาให้จัดมีการแสดงมูดเหมือนแสดงผลงานนักเรียนอยู่ข้างนอกด้วยครับก็เลยผมเลยทำเป็นวงขึ้นมาตอนนั้นก็คือจะมีจั๊กเข้ของนี่ซอช่วงกระป๋องของกระป๋องครับแล้วก็คล้องชามนี่ด้านหลังจะเป็นถ้วยชามทั้งหมดเลยครับก็จะเน้นเครื่องสายก่อนระดับแรกก็จะมีเครื่องตีแค่คล้องชามที่ลักษณะจะเหมือนคล้องวงแต่ทำจากชามครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มทำคือเริ่มสนุกคือตอนแรกทำแค่คันเดียวมันเล่นแล้วเหงาเลยเริ่มขยายทีละชิ้นทีละชิ้นแฟนผมเขาก็ถ่ายคลิปออกไปคลิปออกไปอ๋อไปโพสต์ลงโซเชียลครับแล้วหลังจากนั้นฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับจากนั้นก็มีนักข่าวจากที่สิงห์บุรีนะครับมาถ่ายที่โรงเรียนครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่ไปเป็นที่รู้จักมากขึ้นคุณครูก็ค่อยๆเริ่มเพิ่มออปชันมากขึ้นเรื่อยๆครับ
ะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราอยากทำเครื่องตีพวกระนาดเนี่ยคิดมานานแล้วครับแต่ยังคิดไม่ออกแต่เพราะช่วงนั้นที่บ้านของอาจารย์ที่ผมที่สอนผมนะครับเขาที่บอกว่าเสียชีวิตไปทีนี้เขาเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นใหม่ทั้งบ้านเลยแล้วก็มีเศษกระเบื้องอย่างเงี้ยเยอะมากผมก็เลยลองคิดลองว่าเอากระเบื้องเนี่ยมาลองทำเป็นระนาดอ๋อคือตอนแรกเนี่ยได้ไอเดียแล้วว่าอยากทำระนาดแต่ยังไม่รู้จะทำจากอะไรถูกไหมซอเนี่ยโอเคมีกระป๋องและชามนี่และตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยได้แก่ซอด้วงทำจากกระป๋องผลไม้ด้ามไม้กวาดไม้ไทยลวกและไม้เนื้อแข็งระนาดเองทำจากกระเบื้องปูพื้นยางในของรถมอเตอร์ไซค์เศษผ้าและได้ของชามทำจากถ้วยและชามขนาดต่างๆนำมาใส่น้ำเลยเกิดเสียงแม่คุณผู้ชมได้ทราบไอเดียเบื้องต้นนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเราจะมาทำความรู้จักเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเลยว่ามันถูกสร้างจากอะไรด้วยไอเดียแบบไหนบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้ามานั่งแบบจริงๆจังๆแล้วเมื่อกี้ฟังข้างหน้ายังได้ยินไม่ถนัดงั้นเดี๋ยวให้น้องๆเล่นสักเพลงหนึ่งนะฮะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับยอดคนพันอีครับเอาเลยคุณผู้ชมกลับมาอยู่กันต่อกับยอดคนพันอีกับคุณครูอุเทนเปียหล่อนะครับผู้สร้างสรรค์เครื่องดนตรีจากวัสดุรีไซเคิลนะครับคุณครูอุเทนครับช่วงนี้เรามาทำความรู้จักเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้คุณครูแนะนำเลยแล้วกันเริ่มจากอะไรก่อนดีครับนี่เป็นเริ่มจากซอด้วงกับหมากดูซอด้วงกับป๋องกันก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับเป็นซอที่ทำจากกระป๋องนมอันนี้เหมือนกันได้ไหมขอพี่ยืมอันนึงและนี่เป็นยุคที่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับที่ผมบอกเริ่มต้นนี่จะเป็นกระป๋องผลไม้ครับที่ตั้งแต่คุณครูยังอยู่ที่กรุงเทพนะฮะใช่ครับนี่คือไอเดียเริ่มแรกเลยนะครับแล้วที่เหลือมันทำจากอะไรบ้างครับตัวคันซอนี่จะเป็นไม้ไผ่ลวกครับครับหรือพวกด้ามไม้กวาดก็ได้นะครับอ๋อได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วเราก็นำมาเหลานำมาขัดให้มันไม่มีคมให้มันกลมครับครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะใช้ตะไบหางหนูใหญ่ๆครับเผาไฟให้ร้อนๆแล้วก็ทิ่มลงไปในนี้ครับจ่องมันจะเป็นมันจะเรียวจะทำให้ลงมันเรียวมันต่อแล้วเสียงมันเนี่ยขออนุญาตใกล้เคียงกับของจริงทุกประการหรือมีแบบว่าคลาดเคลื่อนไปบ้างฮะก็จะแปลงไปนิดนึงครับเพราะว่าเขาเป็นกระป๋องครับเสียงอาจจะเบาแล้วก็เสียงแปลงๆแต่ก็ฟังดูก็ยังเป็นซอด้วงอยู่เมื่อฟังทั้งวงแล้วนี่แยกแทบไม่ออกเลยนะครับปกติเนี่ยซอ1ตัวถ้าราคาทั่วไปก่อนที่จะเป็นวัสดุรีไซเคิลนะเอาซอปกติเนี่ยขายกันเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่ราคา800ถึงเป็นร่วม 20,000 20,000 เลยครับแล้วถ้าทำจากวัสดุรีไซเคิลอย่างเงี้ยนะฮะต้นทุนประมาณชิ้นละเท่าไหร่ครับต้นทุนเนี่ยผมว่าไม่ถึง100ครับโอ้โหนี่ประมาณ1ใน 1,000 1ใน100เลยนะครับของราคาที่วางขายในท้องตลาดอยากรู้ว่าเสียงจะเป็นแบบไหนขออนุญาตแซมเปิลสักเล็กน้อยครับมาต่อกันที่ระนาดเอกอันนี้คือที่คุณครูเทนเกริ่นไว้ช่วงที่แล้วว่าทำจากกระเบื้องครับโอ้คุณครูแล้วกระเบื้องเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าโน้ตมันจะออกมายังไงไอ้ซี่สั้นซี่ยาวแบบเนี้ยก็ลองดูครับตอนแรกก็คืออันนี้ผลจากการลองก็คือเริ่มต้นผมตัด
ให้ได้ขนาดวัดว่าความยาวของรางเท่าไหร่ก่อนแล้วก็ครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยว่าต้องตัดให้ความกว้างของลูกระนาดเนี่ยเท่าไหร่พอได้แล้วเราก็ตัดได้ความกว้างแล้วเราก็นี่มาตัดด้านสั้นแล้วกระเบื้องที่มันเหมือนกันไปหมดเนี่ยเราหั่นมาตามขนาดเราจะตัดสั้นบ้างยาวบ้างเราจะเทียบเสียงมันยังไงครับให้มันตรงกับเสียงโน้ตแล้วก็คือเทียบกับเครื่องดนตรีจริงนะครับเช่นเอาคลุยมาฟังนะครับเช่นเสียงซอนเนี่ยครับเราก็จะใช้วิธีตัดก่อนตัดให้สั้นเสียงจะสูงขึ้นอ๋อตัดสั้นแล้วเสียงมันจะสูงขึ้นครับตัดสั้นจนมันตัดไม่ได้เนี่ยมันสั้นมากแล้วตัดไม่ได้เราก็ต้องเจียครับเจียตรงหัวนี่ครับเจียไปอีกแต่ยังคล้ายอยู่ครับเราจะให้เสียงต่ำเราก็ต้องเจียท้องนี่โอ้เจียให้บางลงไปยิ่งต่ำลงเรื่อยๆต้องคอยฟังทีแรกเนี่ยเราดูจากด้านบนเราก็คิดว่าเอ๊ะกระเบื้องแต่ละชิ้นเสียงมันจะต่างกันยังไงแต่จริงๆเคล็ดลับอยู่ด้านล่างด้วยครับอยู่ที่การเจียท้องมันให้เว้าลึกตื้นหนาบางไม่เท่ากันบางก็จะต่างลงครับแปลว่าตัวนั้นก็จะบางสุดตัวด้านบนสุดแตกง่ายสุดใหม่ๆนี่คือตีแตกกันเรื่อยเลยครับลูกหลังๆเนี่ยโอ้นี่บางมากนะฮะบางนิดเดียวครับเป็นลูกระนาดที่บางเฉียบเลยก็จะได้เสียงที่ต่ำที่สุดนะครับนี่ตัวอย่างที่ผมขออนุญาตเทียบกับอันหลังต่ำเกินไปก็ต้องเคลียร์หัวอีกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าหนาบางต่างกันชัดเจนมากบางเสียงต่ำหนาเสียงสูงครับนี่คือหลักการเบื้องต้นของระนาดนะฮะยาวเสียงต่ำยาวเสียงต่ำสั้นเสียงสูงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าสั้นและหนาเสียงก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้โหเบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่ได้ฮะชุดนี้ถ้ารวมอุปกรณ์เจียด้วยถึงรวมด้วยใบนั้นประมาณ100กว่าบาท130กว่าบาทตีซะไม่เกิน300บาทครับรวมยางในหรืออุปกรณ์ทั้งหมดไม้ตีด้วยไม้ตีถ้าทำก็ทำเองได้ขออนุญาตนะฮะไม้ตีนี่เป็นปกติหรือว่าไม้ตีรีไซเคิลเหมือนกันครับไม้ตีนี่จริงๆก็คือต้องทำให้เบาลงครับให้น้ำหนักเบาลงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหนักมากเดี๋ยวตีหักอ๋ออย่างที่บอกว่าตัวนั้นมันบางมากครับตีแล้วมันแตกได้แล้วหัวที่หุ้มนี่แหละฮะเป็นทำจากอะไรครับมีผ้าแล้วก็เอาได้พันอ๋อไอ้ส่วนแข็งด้านในนี่คือจะเป็นผ้าหมดเลยผ้าหมดเลยไม่มีไม้พันหลายรอบผ้าแล้วก็เชือกผ้าแล้วก็เชือกพันทบไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ไม้นะฮะไม้คือด้ามจับเฉยๆซึ่งแน่นอนก็เป็นวัสดุเหลือใช้ทั้งหมดนะครับตีแล้วมันก็จะได้ไม่แตกนี่เสียงก็จะใสๆกิ้งแบบนี้เลยนะครับอ่ะคืนให้นะครับโอเคไปดูชิ้นต่อไปชิ้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาปุ๊บผมสะดุดตาก่อนเลยด้วยขนาดที่มันใหญ่กว่าชิ้นอื่นๆแล้วก็ด้วยลักษณะเฉพาะที่เป็นถ้วยนานาชนิดมีทั้งถ้วยน้ำจิ้มถ้วยแบ่งรวมถึงเป็นชามเลยแล้วก็จะมีการเติมน้ำเข้าไปอยากรู้ไอเดียก่อนเลยครับคุณครูครับอาจารย์ที่สอนดนตรีไทยผมเขาบอกว่าเขาเคยเห็นมีครูท่านหนึ่ง เขานำชามมาเรียงกันแล้วก็ตีเดี่ยวเพลงราวแผนแต่ผมก็ไม่เคยเห็นสักทีนึงผมก็เลยคิดว่าเราอยากจะลองทำดูโดยที่ยังไม่เคยเห็นต้นตำรับยังไม่เคยเห็นต้นตำรับเราน่าจะลองทำดูเพราะว่าวงเรามันเป็นวงอินเตอร์เคิลอยู่แล้วครับก็เลยลองไปหาชามจำเป็นไหมว่าต้องเป็นชามกระเบื้องเท่านั้นครับก็ต้องเป็นชามอย่างเงี้ยนะครับชามเซรามิกอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นงั้นแล้วเสียงไม่ดังอ๋อเพื่อความก้องกังวานของเสียงครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นคือการเติมน้ำบางชามนะฮะก็จะน้ำน้อยบางชามน้ำมากบางชามไม่มีน้ำเราจะรู้ยังไงครับว่าต้องเติมขนาดไหนถึงจะได้มาซึ่งแต่ละโน้ตอันนี้เราก็ต้องเป็นนักดนตรีครับต้องฟังต้องใช้หูฟังแล้วก็เคาะไปแล้วก็เทียบกับเครื่องดนตรีของจริงเช่นคุยครับนะครับผมอยากรู้ต่อฮะสมมุติน้ำมันหกหรือมันระเหยไปเรื่อยตัวกำกับเสียงโดยเครื่องตีชิ้นนี้เนี่ยเสียงจะเพี้ยนและส่งผลยังไงกับการเล่นไหมครับก็เพี้ยนครับถ้าตีไปนานๆแล้วน้ำมันระเหยเนี่ยเราต้องคอยฟังก็ต้องคอยเติมน้ำขออนุญาตพูดถึงไม้ตีนิดนึงไม้ตีนี่เป็นตะเกียบที่เราใช้แบบกินข้าวเลยตะเกียบใช้แล้วอะไรก็ได้ครับโอ้นี่ใช้แบบกินก๋วยเตี๋ยวปกติได้เลยนะฮะไม้ตีมีผลกับเสียงไหมครับมีครับถ้าไม้เล็กก็เสียงก็จะเบาถ้าตะเกียบสมัยก่อนมันจะใหญ่กว่านี้จะทำให้เสียงหนักแน่นที่โอ้ข้างล่างนี่เป็นอันนี้คือลังแทนล้านคล้องโอ้เขา
เรียกร้านคล้องร้านคล้องถ้าอย่างที่ที่แขวนนั่นคือร้านคล้องนะครับที่อยู่ฝาผนังนี่เขาเรียกร้านคล้องอ๋อนี่ฮะซึ่งเป็นตัวของจริงอันนี้เราก็เอาเนี่ยมาเป็นร้านคล้องครับเป็นหลังต้มที่เขาทิ้งแล้วโอ้แทนกันได้เลยครับแม่แล้วเป็นครึ่งวงกลมพอดีเป๊ะเลยใช้อยู่1 2 3 6ลังเท่านั้นเองนะครับก็เป็นวัสดุรีไซเคิลเช่นกันให้นักเรียนตีเพลงอะไรดีครับเราจ้อยสักท่อนหนึ่งมาอ๋ออย่างนี้คือเพี้ยนนะฮะโอ้ถ้าคนไม่ได้รู้เรื่องดนตรีลึกซึ้งก็จะฟังไม่ออกเลยแล้วเขาตีอย่างมั่นอกมั่นใจมากสมกับที่บอกว่าซ้อมไม่ยากผิดด้วยอ๋อไม่ผิดด้วยเหรอผิดด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราฟังไม่ออกนะฮะเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นที่ใหญ่โตมากเลยจะเข้นะครับทำจากอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นตัวจะเข้ทำจากไม้อัดครับนี่คือกล่องจากไม้อัดเลยครับตีเป็นกล่องขึ้นมาง่ายๆเลยแล้วก็เราก็ทำมีไม้ข้างในเพื่อจะตีข้างในเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อแข็งนิดนึงหนาๆนิดนึงเพื่อว่าเราเสียบลูกบิดจะได้อยู่จะได้บิดอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องบิดด้วยบิดด้วยครับแล้วรางนี่แหละฮะอันนี้ก็เป็นเรียกนมจระเข้นมจระเข้นี่ทำจากไม้ไผ่ธรรมดาแล้วเนี่ยครับเอามาซ้อนกันถ้าเกิดมันบางก็ซ้อนกันให้เป็นตรงนี้จะเป็นอันนี้ผมทำจากท่อนั้นท่อ PVC ใหญ่ๆครับก็จะโค้งอยู่แล้วนี่ทำเป็นซุ้มจากที่แต่ตรงนี้มันไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้อะไรอาจจะใช้ไม้ไผ่ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นท่อ PVC ก็ได้ครับไม้ไผ่ก็ได้ครับแล้วตรงนี้ก็สายนี่เป็นสายเอ็นตกปลาครับเบอร์120ทำไมต้องเป็นเบอร์120ครับมันเป็นขนาดที่เขานิยมใช้กันโอ้มาตรฐานเส้นสายเอก120สายทุ้ง100 130แล้วก็อันนี้เป็นสายลวดนี่จะเป็นทำจากทองเหลืองครับทำไมเส้นสุดท้ายต้องเป็นสายลวดทองเหลืองครับเพราะว่าเขาจะต้องให้เสียงต่ำมากๆแล้วเสียงเขาจะความไพเราะอีกแบบนึงครับแสดงว่าถ้าเอ็นอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เสียงที่ต่ำพอนะครับทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้เรียกไม้ดีดไม้ดีดต้องทำจากอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม้ดีดเนี่ยก็คือไม้ดีดทั่วไปได้เลยไม้ดีดที่เราใช้ดีดจะแค่จริงๆแปลกก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าโต๊ะจะแค่ปกติเขาจะเป็นทองเหลืองครับแล้วอยู่ตรงนี้แค่นี้ผมยังไม่รู้จะเอาอะไรใส่พอดีว่าตอนนั้นเด็กเขาทิ้งกล่องดินสอเออผมก็จะพูดเลยว่ามันคือกล่องดินสอใช่ไหมเขาทิ้งกล่องดินสอไว้แล้วผมก็เลยลองเอามาซ้อนกันเลยครับเอาฝากับตัวมาซ้อนกันแล้วก็บีบๆให้มันโค้งๆครับแล้วก็ยัดเข้าไปใช้แทนได้เลยผมว่ามันดังเลยโอ้โหอันนี้โดยบังเอิญแม่ไม่ได้ว่าคิดพอเหมาะพอเจาะพอดีแล้วมันดูเข้ากันเป็นชิ้นเดียวกันมากเลยนะฮะลองดีดจะให้ฟังหน่อยครับสิรัตน์ครับถึงอีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายและเห็นบอกว่าเป็นชิ้นสำคัญด้วยซ่อสามสายทำยากยังไงครับอันนี้เป็นชิ้นที่ทำล่าสุดเลยครับเพราะว่าที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่แพงด้วยแล้วก็มันมีสายเข้าไปข้างในแพงนี่คือหมายถึงเครื่องดนตรีจริงใช่ไหมครับเครื่องดนตรีจริงแพงครับแพงประมาณเท่าไหร่ครับซ่อสามสายหนึ่งชิ้นเนี่ยที่ต่ำๆจนก็15,000ครับนั่นชิ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นเพราะอะไรครับลวดลายเขาเยอะมากครับแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่เขาเล่นกันในล้วนในวังในสมัยอ๋อเป็นของชนชั้นสูงชนชั้นสูงก็เลยราคาสูงตามชนชั้นแต่ทีนี้แน่นอนเราเป็นวัสดุรีไซเคิลเราต้องประหยัดที่สุดเท่าที่ทำได้ทำล่าสุดด้วยการใช้วัสดุอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ลวกนะครับค
ันซอที่เป็นไม้ตะวันและตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่เขาเรียกลูกบิดแล้วก็ตรงนี้เป็นกระป๋องครับกระป๋องขนมปังคล้ายๆพวกคุกกี้นะครับครับก็แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถ่วงหน้านี่ถ่วงหน้านะครับนี่คือน็อตเอาน็อตมาทำเป็นถ่วงหน้าครับแต่ของจริงเขาจะเป็นเพชรพลอยสวยงามเลยครับโอ้ครับครับก็มีประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะอันนี้นะอันนี้เป็นไม้นะแข็งหน่อยเพราะว่าเราต้องใช้จิกกับพวกร่องหรืออะไรที่เป็นรูเงี้ยครับอ๋อให้มันยึดให้มันยึดที่อยู่เพราะว่ามันจะขยับไปมาไม่ได้ก็ต้องบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยไม่งั้นถ้าฐานเคลื่อนมันจะหลุดออกจากเบ้าอย่างเงี้ยไม่มีที่จิกมันจะลื่นการเล่นก็จะคาดเคลื่อนไปแล้วตัวสายของซอเนี่ยแหละครับตัวสายเราใช้สายซอจริงๆเลยครับเพราะว่าใช้สายเอ็นแล้วมันอย่างที่เคยบอกว่ามันเสียงคุณภาพเสียงมันไม่ได้นะฮะแนะนำชิ้นส่วนกันไปแล้วนะฮะทีนี้ขออนุญาตฟังเสียงซอสามสายหน่อยครับครับแล้วตัวนี้ล่ะฮะใช้อะไรทำวัสดุในการสีครับอันนี้เป็นไม้ไผ่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ็นเล็กๆแล้วเรียงกันหลายๆเส้นอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อนี่ถ้าสังเกตดูนะฮะเส้นเล็กๆจะเป็นเส้นเล็กๆที่รวมกันเป็นเส้นใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเรามีเครื่องดนตรีครบตามความต้องการใช่ไหมครับตอนนี้ทั้งวงก็มีเกือบครบแล้วครับตั้งใจว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มไหมจริงๆยังมีคล้องวงเล็กด้วยครับคล้องวงเล็กเครื่องทำจากชางแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เครื่องหาลูกชางที่เล็กๆแล้วเสียงดีหาไม่ได้แปลว่ามาครั้งหน้านี่อาจจะมีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมวงอาจจะใหญ่สมาชิกอาจจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับเราได้รู้จักเครื่องดนตรีแต่ละชนิดรวมถึงวัสดุที่นำมาใช้ในการรีไซเคิลแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าประโยชน์ที่ได้จากการทำเครื่องดนตรีแบบนี้เนี่ยคืออะไรแล้วมันให้อะไรกับนักเรียนรวมถึงตัวคุณครูเองบ้างสักครู่กับยอดคนพันธุ์นี้ครับหลังจากคุยกับคุณครูไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาคุยกับน้องๆนักเรียนบ้างดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับการเล่นดนตรีด้วยวัสดุรีไซเคิลแล้วฝึกยากขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์สักเล็กน้อยคนหน้านี้ก่อนเลยครับระนาดยากกว่าระนาดปกติเยอะไหมไม่เยอะค่ะต้องซ้อมนานแค่ไหนกว่าจะตีแบบนี้ได้ครับไม่นานค่ะใช้เวลานิดเดียวอะไรยากสุดตั้งแต่เล่นระนาดมาน่าจะเป็นตอนตีมันเป็นเพลงยากโอ้มันก็ต้องตีให้เป็นเพลงนะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคล้องชามด้านหลังบ้างครับคล้องชามเนี่ยดูน่าจะใหญ่สุดในนี้แล้วอุปกรณ์ก็เยอะสุดเพราะว่าถ้วยชามเยอะมากเราจำยังไงฮะว่าถ้วยไหนเสียงจะออกมาเป็นแบบไหนน้ำแค่นี้เสียงจะเพี้ยนแล้วหรือว่าเสียงมันปกติดียากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแล้วจำยังไงก็จำเหมือนแบบคล้องของจริงอะครับก็ไล่จากเสียงต่ำไปเสียงสูงนะครับเราลองตีของจริงกับอันนี้มาแล้ว2อย่างแบบไหนยากกว่าอันจริงครับอ๋อจริงยากกว่าเหรอโอ้ของน้ำง่ายกว่านะฮะหลังจากเราได้รู้แนวคิดแล้วก็ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีรีไซเคิลแต่ละชนิดกันไปแล้วในช่วงก่อนนะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากการทำเครื่องดนตรีจากวัสดุรีไซเคิลบ้างครับสำหรับคุณครูเองจริงๆผมที่คิดทำหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับครูหรือนักเรียนที่เขาอยากจะเล่นดนตรีไทยแต่ไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องดนตรีไทยจุดประสงค์หลักก็คือว่าผมจะเน้นว่าเครื่องดนตรีที่ทำเนี่ยต้องเป็นวัสดุที่หาง่ายครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยพ่อแม่มีฟีดแบ็กยังไงบ้างไหมครับผู้ปกครองของเด็กๆที่มาดูมาฝึกมาซ้อมกันก็เขาก็ชื่นชมครับแล้วก็ดีใจที่ว่าเด็กๆ เขาได้ไปแสดงเพราะว่าบางทีผมก็เอาเด็กไปเปิดไห้คล้ายๆดนตรีเปิดหมวกแต่ผมเปิดไห้ใส่ในไห้เลยครับที่ตลาดไทยย้อนยุคบาราจันครับอ๋อที่สิงห์บุรีนี่เองครับก็คนก็จะชอบมาดูระนาดเนี่ยครับก็จะมาหยอดตังค์ให้แล้วก็เงินตรงเนี้ยเขาก็จะได้เป็นทุนการศึกษาเด็กก็ได้ภูมิใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วได้ภูมิใจในผลงานของตัวเองด้วยคุณครูมีการต่อยอดด้วยการสอนไหมสอนทำชิ้นงานประดิษฐ์เครื่องดนตรีให้กับคนที่สนใจอยากมาเรียนครับ
ตอนนี้ผมก็สอนเด็กนักเรียนในชั่วโมงนะครับทำคุยหรือทำเครื่องดนตรีผมจะบอกเขาว่าใครอยากทำเครื่องดนตรีอะไรถ้าเกิดเขาอยากทำคุยผมก็จะสอนทำคุยใครอยากทำซอก็ทำซอครับแล้วก็ยังมีตอนนี้ก็มีนักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏเทพสตรีมาทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการทำระนาดโอ้โดยเฉพาะเลยครับระนาดถึงที่นู้นแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่วิธีทำแล้วตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ยังไงบ้างครับหลังจากนี้ผมเคยคิดว่าผมอยากไปเล่นต่างประเทศแล้วก็อยากจะเล่นถวายสมเด็จพระเทพสักครั้งด้วยอุปกรณ์รีไซเคิลเหล่านี้ขอให้เป้าหมายของครูเป็นจริงในเวลาอันใกล้เป็นกำลังใจให้แล้วผมเชื่อว่าเป็นไปได้ด้วยศักยภาพของคุณครูนักเรียนและอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณครูตั้งใจทำด้วยสมองฝีมือและหัวใจจริงๆและนี่คือยอดคนพันอีของเราในวันนี้ครับคุณครูอุเทนเปียหล่อจากโรงเรียนสิงห์บุรีครับขอบพระคุณคุณครูมากๆเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของยอดคนพันอีแล้วครับเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้แรงบันดาลใจดีๆจากการชมรายการวันนี้ไปได้เยอะเลยแหละฮะส่วนครั้งหน้ายอดคนพันอีของเราจะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นรอติดตามกันได้ที่นี่ที่เดิมวันนี้ผมตูนวรัตน์และคุณครูอุเทนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับพอทิ้งแล้วส่วนนี้น่าจะใหญ่คุณครูใช้หน้ากองใหญ่ที่เป็นกองในวงโยธวาทิตย์เนี่ยหรอโยธวาทิตย์ที่เขาไม่ใช้ที่แตกนะครับก็เอามาแล้วไอ้ที่ยาสีเทาๆนี่คืออะไรครับช่วงครับเป็นกาวอ๋อกาวแล้วตรงนี้ก็ใช้เชือกธรรมดาเนี่ยครับยอดคนพันอี